สวัสดีค่ะพี่แชมป์สวัสดีค่ะผมตกใจอ่ะวันนี้ทำอะไรคะสองคนนี้จะมากระโดดน้ำมันครับกระโดดน้ำเอาลุยเลยค่ะครับผมโอ้ยไม่ใช่ค่ะมาทำอะไรคะวีคนค่ะเอาวีคนเหรอเอ้ยยังไงเนาะน่าสนน่าสนไม่ใช่วันนี้จะมายกวันนี้เราจะมายกยอกันนะเย็นๆแบบนี้นะเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาอะไรเพื่อนๆมาเล่นวีคนหน่อยแม่แม่เหมือนเพื่อนอยู่ไกลมากเลยอยู่ข้างหน้าเลยเฮ้ยนี่แม่ขอดูปลาก่อนนี่ว่าเลยจะยกไปได้สักพักหนึ่งก่อนแม่จะออกมานะโอ้โหเยอะเนี่ยปลานิ่มเนื้อเลยมีปลาแปลกไหมพี่นิดยังงี้ยังได้แต่มันนินนะตอนนี้มันตัวใหญ่นะเนี่ยเอาเรามาลุยเอามีคนกันดีกว่าเล่นแรกพี่แชมป์เลือกตัวก่อนมั้งเลือกตัวก่อนเนาะเป็นแรกมวยไทยเป็นแรกมวยไทยแรกมวยไทยแรกมวยไทยนะเป็นอะไรนะเป็นทาร่าทาร่าไม่ตัวดำไหนเป็นตัวควายอันนี้เป็นอะไรเป็นไวโอเลตไวโอเลตจ้ามือยิงจ้าหรือว่าเราเป็นสองคนค่ะเป็นอะไรคะตัวสองคนที่มันแยกร่างไงแยกร่างตัวอะไรพี่แชมป์ไม่มีไวโอเลตไวโอเลตซ้ำนี่ไม่ได้ครับเลือกซ้ำเดี๋ยวน้องป้าไปคิดก่อนคิวเลนครับหูมาดูคิวเลนตัวฟาร์มจ้ะนี่ฮะสกักสกักอ่ะอุ้ยตกอ้วนใช่ไหมใช่ใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวขอดูด้วยก่อนตัวใหญ่ใหญ่โอ้โอ้ยโอ้ยเว้ยตัวใหญ่มากแหมตัวเดียวพี่ก๊อฟเป็นอะไรฮะบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวมันตัวเนี่ยบัตเตอร์ฟลายผู้หญิงไม่ใช่เหรอโหใส่ฟาร์มแล้วสรุปน้องป้าเป็นอะไรฮะนักกิ้งค่ะนักกิ้งก็มีเทวนัทนั่นเองโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละตัวละครออกท่ากันดีกว่านะเริ่มจากเทวนัทก่อนเลยนะมีท่าอะไรคะนี่เทวนัทเป็นมือมายิงเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้มียิงมียิงโอ้หมดแล้วเหรอนี่ตัวอะไรนะคะบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟทำท่าไงลูกทำท่าไงเนี่ยหมดแล้วโอ้โหอันนี้ตัวอะไรคะคิวเลนครับคิวเลนใส่โหดตัวฟาร์มมาว่ามาหนึ่งสกิลไปสกิลหนึ่งฟันครับฟันอัตติก็ล่องหนแล้วมันก็จะเห็นน้ำด้วยครับว้าตัวอะไรคะตัวอะไรทาร่าค่ะทาร่ามีสายแทงค่ะท่าที่หนึ่งโอ้ยท่าที่สองโอ้มีหมุนมีหมุนมีหมุนอ่ะหมดแล้วโอเคอ่ะพี่ดิ้นพี่ดิ้นตัวอะไรนะคะลาดมวยไทยลาดพี่ลาดอ่ะหนึ่งสองสามเอานึกเนื้อนี่แล้วไงต่อไงต่อคิวสองคิวสองปัดหน้าคิวสามอีเข้าตากล้องเลยค่ะนี่โอเคค่ะนี่ต่อไปตัวละครอะไรคะไวโอเลตค่ะไวโอเลตนะจ๊ะท่าไงคะคิวที่หนึ่งโอ้ยแล้วไงต่อไงต่อคิวที่สองวางระเบิดปังโอ้ยเอามาใส่ตากล้องเลยไอ้สกิลหนึ่งสกิลที่สามกระโดดปังใช่ได้วันนี้ไวโอเลตวันนี้ไวโอเลตฟันหล่อไปเลยโอเคต่อพี่ชัมแล้วตัวอะไรนะใครนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะสกักสกักสกักหรือว่าไม่ใช่แก๊กนะสกั้งค่ะสกั้งสกั้งไหนท่าไงพี่ชัมอะสกิลต้องบอกสกิลหนึ่งไอ้นี่ต่อยหัวปักโอ้ยน่ากลัวสกิลสองต่อยกระแทกปักโอ้ยถอยก่อนตะก้องกลัวอันติกระทุ้งลงมาว้าวโหน่ากลัวทุกลายเลยอ๋อเจ็บขาน่ากลัวทุกตัวละครยังไงโหสุดยอดเลยเอาวีคนนะจ๊ะเอาอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นขอด้วยโอ้ยได้ปลาสลากแข็งเนาะอันนี้โอ้โหดูพี่นิดมาเลยปลาสลากหนูกระโดดใครก็ได้มาถือหน่อยอุ้ยพี่ใหญ่นี่ลงมาลงมาถือหน่อยมันถือเป็ดหน่อยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยนะพี่นิดนะนี่สวยไหมคะน้องตัวใหญ่มากได้เลื่อนนะเฮ้ยเลื่อนนี่สวยนี่ไงปลาสลัดนะฮะโอเคปล่อยลงน้ำมาดูช็อตนี้ได้ปลาตัวอะไรเฮ้ยโอ้โหปลาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเฮ้ยเต้นเต้นน่าสวยมากนะวันนี้โอ้ยโชคดีจริงเลยได้ปลาสลัดด้วยพี่นิดเอ้ยนะพี่นิดกระเด้งกระเด้งกระเด้งใหญ่กระเด้งใหญ่ปลาชอบปลาสวยลงมาจริงจริงแล้วบอกได้ไม่นานเหมือนกันนะจริงเหรออยู่บนหลวงแม่น้ำเหมือนกันขอดูหน่อยขอดูหน่อยตัวใหญ่ดิ้นแรงค่ะพี่น้องๆเคยเห็นปลาสวยไหมต้องจับไปดูตัวใหญ่นะพี่ดิ้นจับได้เหรอได้หนูป้าดุกับไม่เงี้ยงเหมือนกันนะค่อยๆนะใครจับไม่เป็นอยากจับนะน้องๆเนี่ยเงี้ยงมันปลาสวยนี่นะจ๊ะเอามาให้ดูกันใกล้ๆเลยนี่โอเคปล่อยพี่ไหวลงนะดิ้นแรงนะดิ้นแรงนะพี่ไหวนะ
โอเคค่ะนี่ปลาสวายตัวใหญ่นะเดี๋ยวเราจะปล่อยลงไปก่อนเนื้อพ่อนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะน็อกน้ำตายง่ายนะนี่ลงไปก่อนเลยพี่หลาดเดี๋ยวเราจะปล่อยพี่สลัดลงไปอีกตัวนึงนะฮะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยอยู่บนบกนานนะจ๊ะนี่ไปแล้วพี่ไหวพี่หลาดนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปยกดูใหม่ดีกว่าจะได้อะไรต่อนะโอเคมาดูช็อตนี้เลยเฮ้ยเหมือนมีโดดโอ้ยเต็มเลยเอาเร็วใครจะตัดมาช่วยกันหน่อยพี่ดิ๊กกับพี่แชมป์ไม่อยู่จ๊ะพี่สุริยามามาโอ้ยปันนิ่มเพียบตะเพียนหล่นเลยตะเพียนได้ด้วยหรอเมื่อกี้ไม่ได้เอาผมวันนี้ก็ได้ปลาหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นปลาสลากปลาถวายแล้วปลานิลนะผมก็ผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับไม่ทิ้งขยะลงคลองนะผมจะได้เห็นปลาเยอะไปตลอดเลยสำหรับวันนี้ผมกับน้องปันขอลาไปก่อนนะผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะมาทำอะไรอ้าวนี่ใครอ่ะตุ๊ดๆเอ้าเฮ้ยดูหน้าเขาดิมีตาบ๊ายบายกันนะเพื่อนน้องทำไมนั่งฟังปิดไปอ่ะเอ้าเรียกน้องปันน่ะสิยืนดูยกยออย่างพี่แชมป์เรียกหน่อยเร็วค่ะน้องปันน้องปันอ้าวเฮ้ยนึกว่ายืนหันหลังทำอะไรเนี่ยโอ้มีหลอกอ่ะใส่เสื้อกลับด้านเนี่ยโหพี่แชมป์มัวแต่มองคลองอย่างนั้นแชมป์นี่สิคะสกิดหลังเลยค่ะอะไรรออีกแล้วค่ะไปเสื้อกลับด้านเหรอใช่อะไรพี่แชมป์ดูอ่ะไปได้จัดการแล้วมันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจไม่อยู่ตรงนู้นอ่ะปลาอะไรอ่ะเฮ้ยตะเพียนยักษ์โอ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่ยกยอมาหนีกันเดี๋ยวนี่โอ้ยอย่าเพิ่งตะเพียนลอยในอากาศตัวใหญ่มากเลยนะตะเพียนบินได้สวยตะเพียนบินได้ค่ะโอ้ยน้ำเลี้ยวไปแล้วน้องฟ้าไปดูปลาตะเพียนตัวใหญ่กันนะจ๊ะโอเคนี่เรามาดูปลาตะเพียนตัวใหญ่นะนี่พี่ชั้นลองมือเทียบดิตัวขนาดไหนโอ้ยใหญ่มือเห็นไหมมากนะคะดูสิน้องตัวเบลเล่นะดูปลาเนนดิปลาเนนคนละไซส์เลยอ่ะดูดิใหญ่มากนี่ธรรมชาติจากโคเลยเนี่ยใหญ่กว่า